เพราะถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แบบประมาณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการกระทำอ่ะที่เห็นชัดว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจริงพี่สุโสภะคิดยังไงกับการที่แกนนำนปชมักจะพูดอยู่หลังๆเสมอว่าขณะนี้มวลชนได้ก้าวข้ามคุณทักษิณชินวัตรไปแล้วครับคนเรามันดูจุดเริ่มนะครับมันเริ่มจากใครคือผมถึงบอกว่าประเทศไทยที่มีปัญหานี้เขาไม่แก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุนะครับเขาไม่แก้ที่ปลายเหตุเหมือนกันเป็นการแบบเขาเรียกว่าเล่นบาลีครับว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวแต่ว่าจุดเริ่มมันเริ่มจากใครประเทศไทยเขาคงรู้หมดว่าจุดเริ่มมันเริ่มจากใครครับแต่ว่าเวลาเสื้อแดงเข้ามาอ้างเนี่ยเขามักจะอ้างว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยพี่สุโสภะคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือคุณอภิสิทธิ์เขามาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เนื่องจากมีการมีปัญหาเรื่องของลุงสมัครเขาก็แบบตั้งรัฐบาลใหม่โดยการเข้ามาของพรรคอื่นถูกไหมครับเขาก็มีสิทธิ์เป็นนายกได้เพราะเขามาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องคิดว่าอย่างนี้ประชาธิปไตยเป็นการประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าคือมันเป็นปัญหาที่แบบที่เหมือนแบบไก่กับไข่อะไรกันก่อนกันนะครับแต่ผมถามว่านี่แหละคือสิ่งที่แบบทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขตอนนี้คำถามสุดท้ายครับพี่สุโสภะมีมุมมองที่คิดว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังต้องการอะไรในการแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือณตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าต้องแก้ในจุดนี้คือมันหลายเหตุหลายเวทีอ่ะที่เขาพูดสรุปว่าต้องแก้ที่การศึกษาการศึกษาเพราะการศึกษาถ้าเกิดทุกคนมีความรู้ถ้ากับเรายกระดับชนชั้นกลางขึ้นมาชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงมันก็คือแบบรอยต่อมันอาจจะไม่เหลื่อมล้ำกันมากทุกวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบทำไมมีการเผามีการแบบทำอะไรที่มันแบบป่าเถื่อนไม่มีความศรีวิไลเนี่ยเพราะคนไม่มีการศึกษาคือคนไม่มีการศึกษานี่ปุ๊บใช่ไหมครับก็ถูกแรงสังคมกดดันเกิดความสะสมไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงก็คือการอะไรเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมีการศึกษารู้หลักประชาธิปไตยรู้หลักการปกครองอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจถึงปัญหาแล้วจะแบบถ้าเกิดทุกคนเข้าใจร่วมกันอ่ะจุดยืนของประเทศไทยมันจะเป็นจุดที่แบบพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยครับนี่นะผมบอกว่าการศึกษานี่สำคัญที่สุดขอบคุณมากครับสุขภาพครับครับ